ิจกรรมแปลงปลูกรักฝักข้าวโพดเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสวนดุสิตซัมเมอร์แคมป์2020สำหรับนักเรียนระดับประถมวัยและประถมศึกษาธีมที่1 Learning with Professional จัดโดยสำนักบริหารกลยุทธ์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและเครือข่ายพันธมิตรภายนอกมหาวิทยาลัยอาทิผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรืออยู่ในอาชีพต่างๆโดยเน้นให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆซึ่งการปลูกข้าวโพดในพื้นที่หลังโรงยิมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี้มีที่มาจากนโยบายของรองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ต้องการใช้พื้นที่ระหว่างรอการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนให้เกิดประโยชน์โดยเห็นว่าการปลูกข้าวโพดใช้ระยะเวลาประมาณ70วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่นานประกอบกับอยู่ในช่วงรอการก่อสร้างจึงดำริให้มีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความรวดเร็วตอนนี้เราลื้ออาคารชมพูเขียวออกไปหมดแล้วก็ปรับพื้นที่ในการปรับพื้นที่นั้นต้องรดน้ำเพื่อไม่ให้ขี้ฝุ่นมันปลิวทำยังไงให้มันเกิดสวยงามก่อนได้ไหมปลูกข้าวโพดเลยครับได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งที่ตอบคำถามว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่แล้วมีขี้ฝุ่นพื้นที่สีเขียวครับใครมองก็เป็นพื้นที่สีเขียวเด็กก็ได้ดูมีข้าวโพดอะไรต่างนั้นครับแต่ถ้าถามจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการปลูกสิ่งเหล่านี้มันสอนให้เรารู้ว่าวิธีเกิดมันเกิดยังไงเมื่อมันเกิดแล้วดูแลยังไงมันไม่ตายเพราะนั้นพวกเหล่านี้มันมีวิธีตายเหมือนกันสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีวิธีเกิดแล้วมันก็ย่อมมีวิธีตายถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งนี้เมื่อจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่เราต้องคิดถึงหรือคำนึงถึงวิธีตายของมันด้วยมันตายในลักษณะไหนนั่นคือการสร้างสรรค์ในความคิดของเราเขาเรียกดีไซน์ thinking ครับภายหลังจากการปลูกข้าวโพดแล้วโครงการสวนดุสิตซัมเมอร์แคมป์สำหรับนักเรียนระดับประถมวัยและประถมศึกษาของสำนักบริหารกลยุทธ์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจึงจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวโพดผ่านกิจกรรมแปลงปลูกรักฝักข้าวโพดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนักโภชนาการนักกำหนดอาหารนักวิทยาศาสตร์การอาหารและคณาจารย์สาขาวิชาคกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่1เรียนรู้จากการปฏิบัติหัวข้อข้าวโพดมีชีวิตอย่างไรก็อธิบายการปลูกการดูแลรักษาแล้วระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้เด็กๆซึ่งมองดูว่าเด็กๆสนุกชอบโดยเฉพาะถึงเวลาที่ว่าให้เขาเก็บผลผลิตเขาสนุกกันมากฐานที่2กิจกรรมข้าวโพดทำอะไรก็ยัมมี่ฐานนี้นะครับจะเป็นฐานที่เน้นการนำข้าวโพดมาแปรรูปเป็นป๊อปคอร์นนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าข้าวโพดน่ะพันที่เอามาทำป๊อปคอร์นเนี่ยมีแค่แบบเดียวนะครับข้าวโพดที่ปลูกในไทยเนี่ยจะเป็นข้าวโพดหวานเอามาทำป๊อปคอร์นไม่ได้และเมื่อเอาข้าวโพดที่ทำป๊อปคอร์นเนี่ยมาทำด้วยไมโครเวฟต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับโดยข้าวโพดที่ได้เด็กได้ทดลองทำวันนี้ก็คือเป็นข้าวโพดแบบป๊อปคอร์นแบบจืดนะครับซึ่งแต่ว่าจะมีข้าวโพดแบบสำเร็จรูปที่มีการปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็คือมีการใส่เนยและมีการใส่เกลือลงไปนะครับอันนี้ก็คือเด็กจะได้ชิมเป็นข้าวโพดที่ผ่านการปรุงรสเรียบร้อยนะครับฐานที่3กิจกรรมฟันนี่คอนค่ะสำหรับกิจกรรมในฐานนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะโดยให้เด็กๆนะคะใบ้คำนะคะใบ้คำเกี่ยวกับอาหารว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองทายว่าเมนูอาหารนั้นชื่อว่าอะไรนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารนะคะได้เรียนรู้ลักษณะหน้าตาของอาหารว่าเป็นอย่างไรนะคะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยแล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะและฐานที่4นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากข้าวโพดดอกบัวเปลือกข้าวโพดวันนี้ก็เป็นการประดิษฐ์ดอกบัวประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดนะคะซึ่งตัวนี้เป็นทักษะตัวนึงที่เด็กจะได้ใช้ทั้งความคิดจินตนาการนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะซึ่งวัสดุตัวนี้ก็มาจากตัวเปลือกข้าวโพดที่เรา
ปลูกกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาไปทำให้แห้งนะคะผ่านกับวิธีการฟอกขาวแล้วก็ตากแห้งนะคะแล้วถึงจะมาทำนะคะซึ่งอันนี้สอนตั้งแต่เด็กป.1 ป.2 ป.3 นะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงถ้าเด็กเล็กมากแต่ว่าเด็กระดับป.3 เนี่ยค่อนข้างจะมีทักษะค่อนข้างดีกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้เองโดยที่บอกตามขั้นตอนแล้วก็สามารถประดิษฐ์ได้เองเลยค่ะสลามแป้งข้าวโพดวันนี้ก็มาสอนเด็กๆทำสลามแป้งโดจากแป้งข้าวโพดนะคะส่วนผสมในครั้งนี้ค่ะมีง่ายๆแค่4อย่างค่ะเด็กๆสามารถเอาไปใช้ทำเองที่บ้านได้นะคะอย่างแรกเลยแน่นอนขาดไม่ได้คือแป้งข้าวโพดนะคะต่อมาเราจะใช้ออยล์ค่ะแล้วก็สบู่เหลวแล้วก็สีผสมอาหารนะคะก็นำส่วนผสมนะคะมาเทรวมกันค่ะแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะจนได้เป็นสลามแป้งโดค่ะเด็กๆก็จะเป็นการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือค่ะไม่อันตรายนะคะแต่ว่าห้ามกินค่ะสนุกค่ะทำสลัดแป้งข้าวโพดได้เล่นหลามมันนุ่มได้ไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดครับข้าวโพดก็รู้สึกตื่นเต้นว่าจะได้เก็บจริงครับสนุกมากเลยครับชอบสุขฐานเลยฐานทำข้าวโพดทำป๊อปคอร์นครับแล้วก็มีฐานทำดอกไม้จากฝักข้าวโพดแล้วก็ได้ไปดูไร่ข้าวโพดครับเห็นข้าวโพดครับได้จับด้วยแต่ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ต้องล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราจับมือเปล่ามันจะมียางแล้วเราจะคันครับพร้อมพักร้อนกับเครื่องดื่มเย็นๆคือนมข้าวโพดแปลงข้าวโพดแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากนโยบายสู่การปฏิบัติทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การบริการวิชาการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ปฏิบัติภารกิจการปลูกข้าวโพดและการดูแลเป็นอย่างดีทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยและขอขอบคุณสำนักบริหารกลยุทธ์และโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ